อำนาจครับผมค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามติดชีวิตช้างแอดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลช้างโรงพยาบาลช้างครับผมนะคะซึ่งเรามีทั้งหมด2สาขาด้วยกันก็คือที่จังหวัดลำปางและจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะที่อำเภอคลองท่อมใช่วันนี้เราจะมาตามติดชีวิตน้องช้างที่นี่นะคะเรามาตรวจสุขภาพประจำ4เดือนประจำ4เดือนประจำ4เดือนเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลานะครับที่ต้องตรวจสุขภาพแล้วใช่ครับแล้วก็จะมาตามติดชีวิตน้องช้างนะคะในการตรวจสุขภาพทุกๆ4เดือนด้วยกันนะคะ1รอบนะคะวันนี้ก็จะได้เห็นวิธีการทำงานของคุณหมอว่าเราตรวจสุขภาพน้องช้าง1ครั้งเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะใช่ครับพี่ขวัญต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างใช่ครับแล้วก็ในขั้นตอนต่างๆเนาะค่ะซึ่งน้องช้างทั้งหมด100กว่าเชือกในความดูแลของเรานะคะจะทยอยมาตรวจสุขภาพที่นี่นะคะทุกๆวันเลยเป็นเวลา5วันด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องช้างที่ห้องเรียนของช้างนะคะช้างนั่งชมธรรมชาติช้างชรานะคะช้างงาที่ปางแม่วังของเรานะคะรวมถึงช้างที่ปางบุญด้วยซึ่งก็จะมีทั้งมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอเดินทางเข้าไปตรวจให้ที่ปางข้างในด้วยค่ะใช่ครับผมแฟนคลับ so for today we come toThe Elephant Hospital at Lampang here, so mm-hmm. we would like to introduce and suggest the everyone who come to see how to working for the veterinarian in here. Mm-hmm. Today is the not today. This week is the special day that the doctor gonna have the physical condition for the elephant through our center. This is the 111, including the royal elephant, the herd of the elephant at Pang Bun, the riding elephant, and also the elephant at the erectic fin also including the baby elephant that all of them gonna rotate to here but for some we maybe have to move to their unit to check and we're gonna see how the doctor working and what they are going to do so let's go to see นะครับไปคุยกับคุณหมอกันเลยครับผมนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอโบนัสนะคะที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะก็เราจะมีการสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพช้างของเราที่นี่เรามีวงรอบในการตรวจความถี่เท่าไหร่ยังไงคะโดยปกติค่ะก็ช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเองนะคะจะมีการตรวจสุขภาพแล้วก็ถ่ายพยาธิเนี่ยแบบเนี้ยทุกๆ4เดือน อยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูอะค่ะจากหนาวกำลังจะมาร้อนแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือจากหน้าร้อนจะไปหน้าฝนหน้าฝนจะไปหน้าหนาวจะเป็นช่วงประมาณการตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งอะค่ะเราตรวจอะไรของช้างบ้างเอ่ยในการตรวจสุขภาพแต่ละครั้งนะคะหลักๆเลยเนี่ยถ้าเป็นช้างเด็กเนาะเราจะมีการวัดขนาดค่อนข้างละเอียดกว่าช้างโตเพราะว่าเขายังมีการเจริญเติบโตอยู่จะมีการวัดรอบอกวัดความสูงความยาวเนี่ยค่ะวัดพวกเส้นรอบวงเท้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นช้างโตเนี่ยคือถ้าเขาโตแบบเหมือนโตสุดแล้วอะเราก็จะวัดแค่รอบอกอย่างเดียวแล้วก็มีการให้ไปชั่งน้ำหนักให้คะแนนความสมบูรณ์ร่างกายว่าอ้วนผอมขนาดไหนดูจากตรวจสุขภาพจากลักษณะภายนอกอย่างเช่นดูเล็บดูผิวหนังเปิดปากดูในตัวที่ดูได้มีแผลไหมมีอะไรไหมเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะมีการเจาะเลือดไปตรวจสุขภาพแล้วก็สุดท้ายก็คือให้ยาถ่ายพยาธิในส่วนของช้างเล็กเนี่ยที่เราตรวจว่าเขายังโตได้อีกเนี่ยถ้าช้างเนี่ยเขาว่าเติบโตตรงนี้คือแบบเป็นส่วนสูงอย่างนี้หรือว่ายังไงครับทั้งส่วนสูงแล้วก็ความยาวตัวรอบอกก็จะคือค่อยๆขึ้นหมดเลยเขาจะหยุดประมาณไหนนะครับส่วนมากจะประมาณแบบ15-20 ปีเนี่ยค่ะถึงจะหยุดโตหลังจากนั้นก็จะอยู่ตัวไซส์ขนาดนั้นก็จะขนาดนั้นไปเลยใช่จะมีแค่อ้วนออกไม่สูงอ้วนออกก็คือขยายทั้งข้างขยายทั้งข้างการตรวจเลือดนี่เราตรวจหาเกี่ยวกับเรื่องโรคอะไรบ้างไหมคะคุณหมอโดยปกติใช่ค่ะตรวจเลือดเนี่ยก็จะมีเอาไปตรวจดูตัวเม็ดเลือดทั่วไปเนาะดูการทำงานของร่างกายแล้วก็มีการเอาไปตรวจโรคด้วยหลักๆ ก็จะเป็นโรคที่เรามีการคัดกรองประจำปีค่ะก็คือมีการคัดกรองเรื่องโรควัณโรคกับเรื่องโรคพยาธิในเม็ดเลือดอ๋อก็คือ2โรคหลักๆเรามีการให้วิตามินวัคซีนหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะเหมือนคนไหมคะช้างคือวิตามินเนี่ยเราจะให้ในเฉพาะช้างที่มีปัญหาอย่างเช่นส่วนใหญ่จะเป็นพวกช้างแก่ๆช้างผอมเนี่ยค่ะก็จะมีการฉีดวิตามินหรือว่าให้วิตามินกินบ้างที่ศูนย์เรามีการทำวัคซีนบาดทะยักทุกๆปีอยู่แล้วปีละ1ครั้งก็จะมีแค่ตัวบาดทะยัก1ตัวแล้วอย่างนี้ในส่วนที่พี่ควานต้องไปดูแลช้างเองเนี่ยในคำแนะนำหรือว่า
ยาที่ช้างอาจจะได้ไปหรืออย่างเช่นวิตามินอย่างที่พี่ปานถามเมื่อกี้เนี่ยจะมีเป็นแบบไหนบ้างครับที่ว่าเราจะให้แนะนำควายเนี่ยครับอ๋อส่วนมากคือถ้าตัวไหนมีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นผิวหนังแห้งเนาะหรือว่าแบบต้องกินวิตามินเนี้ยค่ะคือด้วยความที่ช้างมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลเนาะเราก็จะไม่ได้ว่าแบบให้ยาเข้าไปเป็นถุงใหญ่ๆเราจะแบบเหมือนเราจะบอกว่าเออตัวเนี้ยช่วงเนี้ยต้องกินตัวนั้นตัวนี้นะก็คือให้มาเอาทุกวันแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะก็จะจัดยาใส่ถุงไว้ให้ทุกวันให้ที่ควายมาเอาที่โรงพยาบาลจะเป็นเฉพาะเชือกไปใช่ใช่ค่ะส่วนยาถ่ายพยาธิก็คือหลังจากตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะมีสเตชันแบบคือให้ยาถ่ายพยาธิคือให้กินที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้ให้กลับไปให้กลับไปทานที่นี่เลยโอเคยาถ่ายเขากินยาถ่ายเหมือนคนไหมคะคุณหมอมีทั้งยาคนกับยาสัตว์ค่ะอ๋อก็คือให้ร่วมกันในการที่จะถ่ายพยาธิแต่ว่าจำนวนและปริมาณนี่เยอะเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะประมาณเท่าไหร่คะสมมติเฉลี่ยคนกินเม็ดนึงใช่ไหมคะยาถ่ายอ่ะถ้าช้างก็จะถ้าเป็นไซส์โตเต็มที่ค่ะเฉลี่ยก็ประมาณ25เม็ดต่อ1ครั้งใช่โอ้โหถ่ายกันไปถึงชาติหน้าเลยค่ะสมบูรณ์แน่ๆสมบูรณ์แน่ค่ะอ๋อนี่ก็จะเป็นข้อมูลของการตรวจสุขภาพช้างที่นี่อันนี้แอบแวบไปด้านนอกบ้างเรามีโครงการสัตวแพทย์สัญจรตรงนี้เนี่ยอยากให้คุณหมอพูดถึงว่าเป็นโครงการที่ตรวจสุขภาพช้างอะไรยังไงที่ไหนบ้างเงี้ยค่ะค่ะก็สำหรับโครงการสัตวแพทย์สัญจรนะคะที่โรงพยาบาลช้างลำปางของเราเนี่ยรวมถึงโรงพยาบาลช้างกระบี่ด้วยเนี่ยก็จะมีการออกให้บริการตรวจสุขภาพถ่ายพยาธิช้างเลี้ยงทั่วประเทศไทยทุกๆ6เดือนก็อย่างเช่นอย่างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะค่ะก็จะเป็นทุกเดือนกุมภาพันธ์กับปี6เดือนก็เป็นสิงหาคมอย่างเงี้ยแล้วก็พอเดือนมีนาคมก็จะเป็นทริปแบบของอีกโซนนึงถัดไปเงี้ยค่ะเรื่อยๆทั้งปีอะค่ะก็คือในแต่ละเดือนนะคะจะมีทริปที่คุณหมอต้องออกไปอย่างเงี้ยเป็นทริปยาวเงี้ยเดือนละ1ทริปเดือนแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการดูแลสุขภาพของช้างนะคะของสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เองรวมถึงช้างของปางช้างเอกชนทางด้านนอกด้วยที่เราไปให้บริการเพื่อสังคมนั่นเองนะคะครับ so for today we have the Dr. Bonas to come to give the information to us about the physical condition checking in every year we're gonna have about three times every year that we're gonna check the healthy physical condition of an elephant and we're gonna alsocheck the weight the disease collect the blood check plasma anything and also the doctor gonna give the supplement food or the vitamin and also the suggestion the knowledge to the mahout and the negotiation when the mahout have the question to ask the doctor about how to care the own elephant this is the project that we have at elephant hospital in Lampang province here at the Thai Elephant Institute in here andshe said we also have mobile vet clinic that we go to check the healthy of the elephant throughout Thailand but for mostly we gonna go twice time per year this is on February and August this is mean like the doctor gonna have the project to go to any location and they gonna rotate to another location also and she said like on February go to Chiang Mai yes. right go to Chiang Mai so this is like a good project and we givecare and we sending like the care to the elephant the domestic elephant throughout Thailand นะสำหรับช้างด้านในของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเองก็จะแบ่งเป็นหลายๆจุดด้วยกันใช่ไหมคะที่มีการตรวจสุขภาพเพราะว่าแอบเห็นหนังสือเวียนเนาะก็จะมีช้างในกลุ่มห้องเรียนของช้างช้างนั่งชมธรรมชาติช้างเชรานะคะแล้วก็จะมีกลุ่มช้างแม่ปางแม่วางนะคะหรือว่ากลุ่มช้างงาของเรานะคะรวมถึงช้างจากปางบุญด้วยซึ่งก็เราจะมีภาพมาให้ได้ชมกันว่าแต่ละจุดนั้นมีการตรวจสุขภาพอย่างไรซึ่งก็จะมีทั้งมาตรวจที่โรงพยาบาลเองแล้วก็มีคุณหมอเข้าไปตรวจทางด้านในด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอโบนัสมากนะคะThank you.
และตอนนี้นะคะเราก็ได้ตามติดชีวิตช้างนะคะรวมถึงคุณหมอนะคะเพื่อตรวจสุขภาพน้องช้างนะคะเป็นประจำทุกๆ4เดือนนะคะที่นี่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้เนาะเราก็ได้ไปติดตามภารกิจของคุณหมอใช่ค่ะถือว่าสนุกมากใช่ครับสนุกมากก็ได้เห็นว่าการทำงานของคุณหมอเป็นยังไงเขาตรวจอะไรบ้างวัดจุดต่างๆของช้างวัดอย่างไรใช่ครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะเรื่องพวกนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการติดตามนะคะด้วยความเมตตาความรักและความกรุณาที่ทุกท่านมีต่อช้างนะคะจะติดตามรายการของเราตามติดชีวิตช้างใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะพาไปดูกิจกรรมต่างๆที่นี่นะคะมีอะไรอีกบ้างให้ได้ดูกันเนาะ Yeah so for theThroughout the activity, we can see the diversity of how the doctor working and checking the elephant in the different, like the gender and different behavior, different types. It's very interesting. So we hope like it's maybe be the acknowledge and educate for some people and be a good information for some people who interesting about how to be the vet, the doctor, and how to be the elephant caring like this. So we would like everyone to like share and follow us in the channel that we have at the Thai Elephant Conservation Center here. ค่ะทั้งแฟนเพจนะคะ YouTube Instagram นะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันก็ใช่ครับรักกันก็ติดตามกันไปนานๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ